ยังอยู่กับพวกเราในช่วงการโชว์ความสวยงามด้านหน้าเวทีกับน้องๆน่ารำกันนะฮะนะครับสำหรับรอบพิเศษในช่วงของรอบโชว์กันด้วยเองนะครับขอบคุณสำหรับทีมรางวัลที่มอบให้กับน้องต้นลำนะทั้ง3ทีมงานกันด้วยนะครับแล้วก็เดี๋ยวเบรกถัดไปนะครับนั่นก็ตามที่แจ้งขึ้นมาเลยนั่นเองนะครับนั่นก็เป็นรอบพิเศษนั่นเองนะครับทางด้านของวันคล้ายวันเกิดของคุณธีระนะครับหรือว่าป้าอืดนั่นเองนะครับนั่นคุณธีระเกตแก้วนั่นเองนะครับอยู่ทางด้านไหนเอ่ยอยู่ทางไหนเอ่ยทางเจ้าของวันเกิดนะเจ้าของวันคล้ายวันเกิดนะครับเรียนเชิญเลยครับเรียนเชิญได้เลยนะครับโบกไม้บนมือกันอยู่ตรงนู้นเองเรียนเชิญได้เลยเรียนเชิญได้เลยนะขึ้นสู่ด้านบนเวทีกันได้เลยเพราะว่าเดี๋ยวขอเบอร์เดย์แล้วก็ขอเป็นรอบเฉพาะทีมงานนะ1รอบนะเดี๋ยวจัดให้ด้วยแล้วกันนะสัก1รอบ1เบรกให้แล้วกันนะครับน่าจะเป็นทีมงานของทัศนภาพของพวกเราอยู่แล้วด้วยนะครับเรียนเชิญได้เลยนะครับขึ้นสู่ด้านบนเวทีกันได้เลยเนาะนะครับเดี๋ยวเรามาร่วมร้องแฮปปี้เบิร์ธเดย์กันนะครับด้านบนเวทีกันเลยนะครับแล้วก็ต่อเนื่องกันไป1รอบพิเศษเน้นๆนะครับนะสำหรับท่านเจ้าภาพสำหรับ
คุณธีระเกตแก้วนะครับนะเจ้าของโอ้วันคล้ายวันเกิดนะฮะโอ้โหเทียนจะใหญ่เกินไปหรือเปล่าเขาเนี่ยโอ้คือไม่ต้องจุดกันบ่อยๆใช่ไหมจุดทีเดียวรู้เรื่องเลยนะฮะถ้าเวอร์ชันนี้เป็นเวอร์ชันจุดไม่ดับนี่ยุ่งเลยเป่าตลอดชีวิตเป่ามาตลอดเป่ากันจนงานเลิกกันเลยเดียวครับผมนะฮะนะครับคนไหนคือป๋าอืดครับอ๋ออยู่ด้านหลังใช่ไหมคิดว่าเป็นคนเป่าเค้กใครคิดว่าคนถือเค้กก็เมื่อกี้พูดเองก็คิดดูว่าเทียนไม่กล้าปักลงเค้กโอ้โหถ้าเอาเทียนปักเค้กแล้วเค้กมันจะเหลืออะไรวะเนี่ยนะครับเลทเธอเลยดิเชิญทีมงานขึ้นไปด้วยเพราะว่าเดี๋ยวเราเหมาให้รอบนึง1รอบในช่วงนี้กันด้วยนั่นเองนะครับเฉพาะทีมงานเลยเฉพาะทีมงานเลยนะครับขึ้นไปแล้วยังไงเรายืนเรียงหน้ากระดานด้านหน้าวิธีสักนิดนึงก่อนแล้วกันเดี๋ยวเราจะได้เก็บภาพประทับใจกันนะครับเก็บภาพบรรยากาศนะครับอย่ามาเลยครับออกทางขวามือได้อีกนะฮะนะครับจะได้อยู่กึ่งกลางเวทีกันด้วยนะครับตอนรู้สึกตากล้องพร้อมแล้วตากล้องพร้อมรอถ่ายรูปอยู่แล้วทีมงานนะครับยืนเรียงหน้ากันเลยนะฮะเดี๋ยวถ่ายรูปเก็บภาพประทับใจกันก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวมาร่วมสนุกนะฮะในรอบนี้แบ่งนี้ทางด้านแนวของเพื่อชีวิตสักนิดหนึ่งแล้วกันนะเพื่อชีวิตสามชาติกันไปนะครับเราปิดท้ายกับปีจมปนกันด้วยในรอบนี้กันนะครับแต่ว่าตรงนี้ถ่ายภาพกันก่อนเนาะโอเคแล้วกำลังถ่ายภาพอยู่ช่วงนี้ขอร่วมกันร้องเพลง Happy Birthday สำหรับทางด้านของคุณธีระเกตแก้วกันครับของคุณธีระเกตแก้วนะครับขอให้มีความสุขนะสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับมั่งคั่งร่ำรวยนะครับทั้งเงินทองแล้วก็ขอให้มีเด็กเยอะๆด้วยนะฮะเอางั้นเลยเหรอผมอ่านตามสคริปต์เขานะฮะโอ้โหเขาสคริปต์ขอมาอย่างนี้นะฮะยังไงก็ร่วมแฮปปี้เบิร์ธเดย์นะครับแฮปปี้เบิร์ธเดย์ทูยูอย่าเพิ่งลงเมาไว้รอบนี้เฉพาะทีมงานหน้าเวทีนะครับ1รอบ1เบรกในช่วงนี้สำหรับรอบเมาเฉพาะทีมงานของเพื่อนๆคุณธีระเกตแก้วหรือป๋าอื่นกันครับเอาช่วงนี้เอาใจคอสุราด้วยจ้าI'm not sure.
ไม่สุขลาYou guys, the more the record from the show, Nina, ha! All the other legs down!
นึกขึ้นได้ว่ามันไม่สนุกถ้าคนติดพวกละเธอจะทุกข์พอต้องรักเราไม่หัวแล้วละพี่ก็ยังรักอันละแม่พี่อกหักเพื่อรักษาไม่หายก็คอยทูลหัวละจนหัวเธอตายละบอกอย่างไม่อายหัวแล้วแล้วพี่ก็ยังรักอะละแม่พี่อกหักรักษาไม่หายจะคอยพูดหัวละจนหัวเธอตายละบอกอยากไม่อายมานานานนานถ้าเมื่อวานละที่น้องแต่งงานอ๋อฝันมากแพ้ผ่านนั้นละไปทั่วถนนนักได้ยินเสียงโห่พี่แทบดิ้นในความบ้ามีไรอยากจะละโหยิงทุกคนเลยนึกเธอได้ว่ามันไม่ลาสนุกถ้าคนติดพวกละเธอจะทุกข์ทนทนเรามีผัวแล้วเรามีก็ยังรักอันละแม่พี่อกหักรักษาไม่หายจะคอยทูลหัวนอนหัวเธอตายละบอกอยากไม่อายว่าหน้าด่าฉันหน้าตาไม่ดีแต่ฉันก็มีหัวใจหัวใจของฉันใคร
ับผมนะครับก็พิเศษกันให้ในรอบที่ผ่านมานั่นเองนะครับนำเหมากันมาเรียกว่าเฉพาะทีมงานเลยนะครับนะของเจ้าของวันคล้ายวันเกิดในค่ำคืนนี้กับคุณธีระเกศแก้วนะครับนะหรือว่าป๋าอื่นนั่นเองนะครับนะรู้สึกว่าน่าจะเป็นที่รักของเพื่อนๆน่าดูเลยทีเดียวนะฮะสำหรับทุกๆคำอวยพรเมื่อสักครู่นี้นะครับนะก็เรียกว่าเขียนกำกับขึ้นมาจากด้านของเพื่อนๆของป๋าอื่นด้วยนั่นเองนะครับในก็ถือว่าเป็นที่รักอย่างยิ่งเลยนะฮะเพราะว่าแนะนำกันมาตามนี้เลยนะครับแล้วก็นำเสนอกันให้แล้วนะเดี๋ยวหลังจากนี้ก็มาร่วมสนุกกันต่อนะครับอย่างที่บอกเลยยังติดค้างกันอยู่ด้วยแนวของลูกทุ่งย้อนยุคก็มีนะครับทางด้านของเมทัลเล่ลูกทุ่งด้วยนะครับแนะนำกันมาทางของป้าองค์กับลุงน้องด้วยแนะนำกันมายังไงเดี๋ยวแจกกันให้นะครับแล้วก็อีกหลากหลายผลงานเพลงนะครับยังไงอยู่ร่วมสนุกกันนะอยู่ร่วมสนุกกันนะครับกับพวกเรามังเพชรโปรโมชั่นกันนะครับตัดต่อเนื่องไปเรื่อยๆเลยแล้วกันนะช่วงนี้สลับสับเปลี่ยนบรรยากาศกันเรื่อยๆด้วยนะครับขอนำเสนอแนวของลูกทุ่งย้อนยุคในรอบนี้เบรกนี้นะครับจังหวะระบงไปกับพวกเราเรียนเชิญร่วมสนุกกันได้เลยครับช่วงนี้เริ่มต้นกับจังหวะระบงมาแล้วกันครับผมเรียนเชิญทุกท่านแล้วกันฮะช่วงนี้อิจฉาตายายชาหากเธอไม่เห็นใจมองดูดาวเดือนที่ไรสวยงามจับใจอาบไปไปคว้าเธอเห็นดาวคู่ฟ้ารักเธอของเธอตั้งคืนจะนอนละเมอตั้งคืนจะนอนละเมอรำพึงคำนึงคิดถึงนานรำพึงคำนึงคิดถึงนานสวัสดีครับโบราณตำนานเกิดมาโลกกันไม่ว่าที่ฝากฟ้ารักใครอาจรวมกันดีมากยายอารักกันอยู่ไปอาจช่วยทำไรนา